นะครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟด้วยกันนะครับวันนี้มีอะไรมาดูกันนะครับก่อนจะดูมาดูนี่กันก่อนนะครับองค์กรยูนิเซฟเป็นองค์กรเพื่อผู้ลี้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแล้วก็เด็กด้วยนะครับก็ยูนิเซฟนะครับจะช่วยเหลือทางด้านอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคการศึกษานะครับแล้วก็สวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ลี้ภัยนะครับรวมไปถึงของเด็กๆทั้งหลายด้วยนะครับท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่เงินเข้าบัญชีผ่านโมบายแบงกิ้งก็ได้ครับขององค์กรยูนิเซฟนะครับที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์หรือจะโอนเป็น QR code นี่เลยเข้ายูนิเซฟประเทศไทยไปเลยก็ได้หรือถ้าสนใจจะคุยกับท่านเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อที่ LINE Official นะครับ UNICEF Donation นะครับสแกนตรงนี้แปะโปรโมทตุ้มเลยนะครับยูนิเซฟช่วยหลายประเทศช่วยหลายศาสนานะครับอย่าลืมทำบุญยูนิเซฟด้วยกันนะครับแฟบวันนี้เราพบกับอะไรดีรถอีกแล้วสิ่งรถบรรทุกมาอีกแล้วขอต้อนรับพี่สิ่งรถบรรทุกนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะวันนี้เป็นรถอะไรเอ่ยรถวันนี้จะเป็นรถวันนี้ฉันพบกับ Nissan Creon นะครับผมดีเซลนะฮะ Nissan Creon เมืองไทยเข้ามาบ้างไหมผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ค่อยเจอเหมือนกันเนื่องด้วยว่าทุนเราจำกัดนะฮะเราก็เลยได้รถที่สวยงามแบบนี้มานะสวยดีสวยดีสวยดีฮะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตขยับรถหน่อยขยับพอไหมฮะเกินไปหน่อยแต่ก็โอเคเราซูมได้ฮะเราซูมได้มีปัญหาใดๆอันนี้เขาขนอะไรมาฮะขนปลานะครับทำไมปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ฮะอ๋อปลาทะเลฮะปลาทะเลปลาบึกหรือเปล่าไม่ใช่ฮะปลาทะเลปลาสตาร์ฟหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเป็นปลาจริงๆเลยปลาจริงๆใส่ในน้ำทะเลมาเลยขนไปส่องเลยประมาณกลมประมงคล้ายๆนั้นฮะใช่ๆอันนี้พวกฉลามมูฉลามวาฬประมาณนี้ฮะตัวเบลล์มาเลยนะก็ดูทรงนี่เหมือนปลาฉลามเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจฮะอาจจะเป็นฉลามก็ได้เนาะนี่คือ Nissan Creon มีคำถามอะไรท่านถามแน่นอนฮะรถคันนี้ถอดอะไรได้มั่งมาดูกันซูมหน่อยมาดูกันนะครับนี่คือห้องโดยสารนะครับนี่เป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ห้องโดยสารเป็นห้องจริงๆดูแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันก็คือเป็นรถโบครับผมใช่รุ่นแรกๆจะเป็นรถโบครับเก้าอี้ไม่มีพวงมาลัยก็ไม่มีซื้อรถแรกก็ดีมีแต่เปลือกด้านนอกให้ไส้ในตรงกลางไม่มีนะครับตอนแรกเราเข้าใจว่าเราโดนลื้อจริงๆไม่ใช่ฮะก็คือเขาไม่มีไส้มาแต่แรกอยู่แล้วนะนี่เป็น Nissan Creon นะฮะของโทมิกะในประเทศญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เป็นรถพิพิธภัณฑ์ประมงมั้งนะเท่าที่ดูเหมือนจะแสดงสัตว์น้ำประมาณนี้ฮะจะแสดงสิ่งมีชีวิตในทะเลที่หายากตัวบัลลุ่มเลยนี่เรามาดูกันโทมิกะนะครับนิสสันดีเซลนิสสันครีออนดีเซลนะครับโทมิกะปี2005ก็เก่าอยู่เหมือนกันเนาะเก่าอยู่เหมือนกันนะฮะทุกท่านคันนี้เป็น10ล้อนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะหน้า2หลังอีก4เป็น8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8กับ2เป็น10 10ล้อนะคันนี้ฟื้นมาแล้วนิสสันครีออนนะครับผมขอบคุณที่ท่านเข้ามาชมนะครับหวังว่าโอกาสหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟด้วยนะครับ